หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการทำหลังคาในส่วนที่เป็นหลังคาปั้นหยาหลังคาทรงมะนิลาหลังคาทรงจั่วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหลังคาอีกทรงหนึ่งนะที่คนไทยนิยมมากๆเลยแล้วก็ประหยัดนะครับหลังคาทรงนี้เรียกว่าทรงโมเดิร์นนะหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าทรงหมาแงนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะในตอนที่13นี้นะครับการสร้างนะครับโครงหลังคาแล้วก็รวมถึงงานโครงสร้างแล้วกันสถาปัตยกรรมด้วยนะครับหลังคานะซึ่งเป็นทรงโมเดิร์นนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะซึ่งผมคิดว่ามันง่ายมากๆนะครับด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า building tool ครับตัวนี้นะครับ SKS building tool ครับโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับง่ายมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างหลังคานะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับเราเรียกว่า SKS Building Tool ครับมันคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้นะขึ้นมาว่า Start from searching with Word อันนี้เอาไว้เสิร์ช database นะครับก็กดโอเคแล้วก็เครื่องมือตัวนี้ครับก็จะขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้นะครับ SKS Building Tool เนี่ยครับดัดแปลงนะครับมาจาก Open Source นะครับ Open Source ก็คือเป็นปลั๊กอินนะครับพัฒนาโดยชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ผมนะครับกับทีมงานเนี่ยก็เอามาดัดแปลงแล้วก็มาใส่ข้อมูลคนไทยเข้าไปเป็นมอกนะครับมาตรฐานมอกแล้วก็ใส่แปลไทยเข้าไปนะครับซึ่งทางเจตจำนงของผู้พัฒนาชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นนะครับบอกว่าอันนี้คือโอเพนซอร์สทุกคนสามารถเข้าไปแก้ไขแต่มีข้อแม้หนึ่งนะครับจะต้องปล่อยซอร์สโค้ดต่อให้คนอื่นนะครับซึ่งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อที่จะนะครับทำตามนโยบายของผู้พัฒนานะครับดังนั้นเองเนี่ย SKS Building Tool นอกจากจะใช้ในห้องเรียนของเราแล้วนะครับยังแจกให้กับคนทั่วไปได้ใช้ด้วยนะครับดังนั้นความหมายคือถ้าใครนะครับดูต้นคลิปนี้ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมทำลิงก์โหลด SKS Building Tool ไว้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็ใน YouTube ผมก็แจกไว้แล้วไปพิมพ์ดูนะครับว่ามันอยู่ไหนนะครับโอเคสำหรับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมแนะนำอย่างนึงว่าในส่วนที่เป็นหลังคาโมเดิร์นเนี่ยนะครับเครื่องมือเนี่ย Q-Roof ครับก็สามารถสร้างได้นะในเวอร์ชันนี้นะครับสร้างรูปทรงได้ครับโอเควิธีการคือแบบนี้ครับผมก็กดคำสั่งตัวนี้ครับเรียกว่า Open Q-Roof นะครับเมื่อกด Open Q-Roof แล้วนะครับเราก็จะเห็นเครื่องมือ Q-Roof ขึ้นมาเดี๋ยวผมเปิดทีนะโอเคครับจากนั้นมานะครับเรากด R สี่เหลี่ยมนะบริเวณนี้ครับคือเราจะทำหลังคานะครับนะหมาแงนนะครับก็คือลักษณะแบบนี้ครับเราจะเอียงหลังคาตรงนี้ครับไปนะครับแนวเนี้ยเป็นทรงหมาแงนด้านนี้นะครับเนี่ยซึ่งหลังคาจะมีสโลป5องศาจากนั้นก็จะมีตัวปิดตรงนี้ครับทางเดินลงมาตรงนี้ครับอีกนิดนึงนะเป็นคว่ำลงแบบนี้ครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงดีกว่านะให้ดูเฉยๆว่ารูปทรงเป็นแบบนี้ครับเอาละครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็คลิกคำสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า roof จากนั้นนะครับคลิกตรงนี้ครับเรียกว่า slope roof ครับoffset ก็คือระยะชายคานะครับ1เมตร angle ก็คือ5องศาเพราะว่าผมจะใช้ตัววัสดุปูหลังคาเป็น metal sheet นะครับเป็นแผ่น metal sheet นะครับนะ back up คืออะไร back up ก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับนะมันจะมีรูปแบบก็คือมันจะมีเหล็กโผล่ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงครับแล้วก็โผล่ตรงนี้นิดนึงแล้วเหล็กนะครับจะพาดอย่างงี้คำว่า back up ก็คือตรงนี้ครับระยะตรงนี้ back up ตรงนี้ต้องการเท่าไหร่ก็ผมใช้10เซนนะครับ 0.1 extend column คืออะไรครับ extend column ก็คือว่าถ้าเราอยากจะให้เสาต้นนี้ครับยืดขึ้นมารับนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ว่าเยสได้แต่ในกรณีนี้ผมจะเอาเป็นเหล็กครับนะครับผมก็เลย no แล้วกดดูนะครับโอเคเอาละครับเมื่อกดโอเคนะครับสรุปตามนี้นะผมก็กดไปที่นะครับโอเคนะเส้นครับสโลปเนี่ยน้ำฝนเนี่ยจะวิ่งทางไหนนะครับมันจะวิ่งลงตรงนี้นะกดตรงนี้ครับ1 2 3ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเจเนเรตให้เราทันทีครับอันนี้คือรูปทรงหลังคาโมเดิร์นนะสร้างด้วยเครื่องมือแต่ยังใส่เหล็กไม่ได้นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะเบสิกในการขึ้นหลังคาทรงโมเดิร์นหรือหมาแงนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้คำสั่งdraw roof นะครับของตัว q roof นะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องการสร้างเหล็กจริงๆนั้นเองเนี่ยเราจะไม่ใช้ครับลบทิ้งไปนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้นะครับเวอร์ชันนี้นะครับเราทำได้ทุกทรงเลยนะยกเว้นทรงโมเดิร์นนะครับยังใส่เหล็กไม่ได้นะครับก็
ไอ้ตรงเอเทนคอลัมน์ตรงนี้ก็ต้องห้ามเซเยสนะเซโนก่อนนะครับระวังให้ดีนะนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไม่ใช้ดอลูปแล้วเพราะว่าโมเดิร์นเนี่ยเราจะใช้คำสั่งเรียกว่า building to แทนนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับก็ปิดนะหมดหน้าที่ละคิวรูปนะครับเราก็เริ่มเลยครับเอาละตอนนี้ครับเราจะมาวางอาเสก่อนนะครับมาวางอาเสก่อนซึ่งลักษณะหลังคาก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีอาเสพาดแนวนี้ครับแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคเราก็กด R สี่เหลี่ยมครับแล้วก็แปะลงไปที่เสานะครับนะแปะลงไปที่เสาเลยแล้วก็จากนั้นครับเราก็กด offset เลยนะก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนหลังคาทั่วไปครับกด offset แล้วก็เข้ามาที่กึ่งกลางเสาแค่นั้นเองครับคลิกที่เฟซตรงนี้ครับแล้วก็ลบไปจะได้มาก็คลิกรัวๆตรงนี้แล้วก็ลบทิ้งเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราทำหลังคาทุกตัวเลยนะที่ทำมาครับนะครับก็คือเราเอาอาเสไว้ตรงกลางนะครับจากนั้นครับเมื่อเราได้แนวอาเสแล้วเราก็มากด building tool ครับกด building tool ปุ๊บเมื่อเข้ามาครั้งแรกมันจะให้กดโอเคอะไรนี่อย่าไปยุ่งนะครับอ่ะสำหรับนักเรียนในห้องเรียนนะครับที่ยังไม่ได้ดูเวิร์กช็อปก็ไปดูเวิร์กช็อปนะครับที่นะครับ building tool นะที่เราทำไว้ในห้องเรียนนะครับไปดูนะครับโอเคแต่ผมจะสรุปให้ฟังว่าทำการยังไงง่ายมากๆครับโอเคนะครับก็ไปที่คำสั่งครับหมวดงานทั้งหมดคือเหล็กรูปพรรณเนี่ยเราใช้หมดกันทั้งหมดนะเราจะไม่เอาหมดงาน IFC นะเพราะว่ามันดูยุ่งยากสำหรับมือใหม่นะเพราะเราไม่ได้สนใจบิมนะครับแต่ถ้าเราเลือกหมดงานเนี่ยเหล็กรูปพรรณนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวเหล็ก IFC นะครับบิมนะครับโอเคเราไม่เอานะเราเอาไปทั้งหมดครับจากนั้นมาสร้างแกนชิ้นงานไหมคำตอบคือ yes หมายถูกครับ create component ไหมคำตอบคือ no นะเอาออกไปนะครับไม่ใส่นะประเภทชิ้นงานครับกดคลิกเลยอาเสเนี่ยเป็นเหล็กตัว C ครับนะครับแล้วก็150คูณ50ครับ150คูณ50คูณ20คูณ 3.2 ครับคลิกเลยครับแล้วก็คลิกช่องว่าง1ครั้งตรงนี้ที่ว่างนะปุ๊บเรียบร้อยครับได้แล้วนี่ครับ450คูณ50คูณ 3.2 นะครับอ่ะบีตรงนี้เราทิ้งไปครับเราไม่ใช้ชื่อนะเพราะว่าเราต้องการ estimate เป็นเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กเลยไม่มีแบ่งแยกอาเสนะจะทันอะไรพวกนี้นะครับไม่แบ่งนะครับโอเคจากนั้นมาความสูงของเสาไม่ต้องใส่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เสาครับตำแหน่งของแกนชิ้นงานตรงนี้ปรับเป็นหมายเลข3ครับเพราะว่าเราต้องการเอาเหล็ก C มาประกบกันแบบนี้ครับดังนั้นจุดนี้ครับคือจุดที่มันประกบกันแล้วจุดนี้คือเส้นตรงนี้นั่นเองเนี่ยหมายเลข3ครับคือจุดนี้ครับหมายเลข3แล้วก็เดี๋ยวค่อยมิลเลอร์นะมิลเลอร์เหล็กมาโอเคครับเราก็เริ่มเลยครับเราก็คิดรัวครับคิดรัวเลยนะจากนั้นออกคำสั่งครับนะครับเราไม่เอามิลเลอร์นะเอามิลเลอร์ออกไปก่อนครับเปลี่ยนแปลงชิ้นงานทั้งหมดที่เลือกครับมันจะเอาข้อมูลของเรานะไปวางไว้ก็คือข้อมูลอะไรเหล็ก450คูณ50คูณ20คูณ 3.2 อยู่ตรงหมายเลข3ครับแล้วไปวางครับเปลี่ยนแปลงชิ้นงานทั้งหมดที่เลือกปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นมาครับกดมิลเลอร์ครับกลับด้านชิ้นงานแล้วก็เลือกเส้นเดิมครับแต่เส้นเดิมมันโดนเลือกอยู่แล้วเห็นมั้ยมันโดนเลือกอยู่แล้วนั้นเราก็กดเลยครับเปลี่ยนแปลงชิ้นงานที่เลือกเลยทันทีคือปกติแล้วเนี่ยเราควรเลือกนะแต่ตอนนี้มันเลือกอยู่แล้วไงเราก็กดซ้ำเฉยแต่อย่าลืมนะครับกดกลับชิ้นงานด้วยนะ1 2 3ปึ๊บเรียบร้อยครับเราก็จะได้เหล็กอาเสขึ้นมานะครับอ่ะผมลบเฟซไปที่ไม่ก่อนครับไม่ใช่ละนะครับเอาแล้วต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมายืดนะครับเหล็กนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องการชายคา1เมตรผมเอาเป็นตุ๊กตาก่อนนะก็คือปกติแล้วเนี่ยเราควรจะทำเฟซขึ้นมานะครับอ่ะผมเอาเฟซขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วผมก็จะดึงจากขอบเสานะเอาเมตร50ดีกว่า 1.5 เพราะด้านนี้มันมีหน้าต่างนะครับเมตร50นะครับก็ป้องกันฝนครับส่วนด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรา1เมตรคือด้านเนี้ยเราให้มันชายคาเมตร50นะแล้วตรงเนี้ยครับจะเป็น1เมตรเพราะฝั่งเนี้ยเราจะไม่ใส่หน้าต่างนะครับเราจะไม่ใส่หน้าต่าง2ด้านนี้ไม่มีหน้าต่างนะเราใช้มาประมาณสัก1เมตรนะครับประมาณนี้นะครับ1เมตรนะครับอ่ะโอเคนะนะครับฝั่งนี้ก็ยืดออกไปประมาณนะครับ1เมตรเหมือนกันนะครับนะโอเคก็ตามนี้นะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับผมก็จะสั่งตัดนะครับตัดชิ้นงานด้วยเฟซกดจึ๊บ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 ครับแล้วตัวนี้ครับเราก็สั่งตัดครับตัดชิ้นงานด้วยเฟซจึ๊บ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 เรียบร้อยครับเสร็จเลย
นะครับจากนั้นมาครับตรงนี้นะครับมันจะยื่นออกไปหมดทุกอันเลยนะครับผมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้ไปครับถูกไหมง่ายๆครับ C ถูกไหม C ก๊อปปี้ไป C ครับพิมพ์ C enter จึ๊บจากนั้นตามด้วย X ครับ X อะไร X C X 5X 5ครับมันมี5ชิ้นนะครับก็ X 5ก็คือ copy ไปก็คือคำสั่งพื้นฐานเนี่ย copy ต่อเนื่องไปดู0 0นะผมสอนละเอียดแล้วนะครับนะถ้าใครช้าๆก็ copy ตามกิจลายก็ได้ไม่เป็นไรครับจากนั้น copy ตรงนี้มาครับนะปึ๊บอีก3เมตรถูกไหมช่องบันได3เมตรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะโอเคต่อไปครับเหล็กตัวนี้มันกินกันอยู่ถูกไหมเดี๋ยวผมขอตัดก่อนครับช่องนี้ตัดก่อนนะก็ใช้คำสั่งครับตัดชิ้นงานด้วย face กดตึ๊บปึ๊บคลิกปึ๊บเรียบร้อยครับได้แล้ว easy and fun ครับโอเคครับต่อไปเอ้าเหล็กตรงนี้ลืมตัดแม่ลืมตัดไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเลือกทั้งหมดครับฝั่งนี้เนี่ยอย่างนี้นะเลือกทั้งหมดครับแล้วก็ตัดครับตัดชิ้นงานด้วย face เข้าใจไหมครับตัดเลยเมื่อกี้ลืมจริงๆควรตัดไปก่อนนะไม่เป็นไรครับเราทำได้ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นดูก่อนเกิดอะไรขึ้นอ้าวเหล็กผมเบิ้ลเหรอเนี่ยไม่เป็นไรครับตัดใหม่อ้าวทำให้ดูอันนี้ถ้าพลาดมาก็ตัดใหม่ครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับเนาะโอเคเช็คเหล็กหน่อยมันซ้ำกันหรือเปล่าดูแล้วหลอนเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งครับรีพีทนะครับของตัวคลิกยูทิวครับกดโอเคอ่ะไม่มีรีพีทก็สบายใจครับอ่ะจากนั้นมาครับไอเส้นไกด์เนี่ยอยากจะลบทิ้งทำยังไงเกะกะเหลือเกินเส้นไกด์ก็ไปที่คำสั่งครับ edit แล้วก็ delete guide ครับนะแต่ไอเส้นไกด์นะครับเนี่ยนะครับนะเส้นไกด์เนี่ยเราใช้ในการทำด้วยทำเป็นกริดไลน์ด้วยนะอันดูก่อนนะก็เสียดายมันครับเราควรจะลบเข้าไปข้างในก็ได้ลบแค่ตัวนี้ก็ได้ครับเข้าไปข้างในคลิกลบไปเถอะไม่เป็นไร edit delete guide นะครับลบไปเถอะไม่เป็นไรครับนะอ่ะโอเคจริงๆจริงๆเราก็ไม่ต้องสร้างแกจิ้งงานก็ได้เนาะใช่ไหมไม่เป็นไรครับลบไปเถอะครับไม่เป็นไรอ่ะหลายใจยังมีไม่เอาดีกว่ายังไม่ลบยังไม่ลบเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการเซนเตอร์เสาไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยลบทีเดียวครับไม่เป็นไรอันนี้มันเกี่ยวกันนิดนึงไม่เป็นไรนะโอเคต่อไปครับเราก็ copy ตัวนี้ไปครับเรียกสองตัวนี้ครับก็ copy ไปครับอ่ะจับตัวนี้ก็ได้นี่ถ้าเป็นมือใหม่เราก็จับนี่หนึ่งแล้ว copy ไปที่สองครับจริงๆมันคือ4เมตรนั่นแหละแล้วก็ตามด้วย x ครับ x 5 x 5นะครับต่อไปครับตรงนี้มันก็เกินนิดนึงถูกไหมเราก็ตัดครับตัดชิ้นงานด้วย face คลิกตัดคลิกตัดก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากๆเลยครับมุมนี้ครับเราจะเข้ามุมนะครับก็ใช้คำสั่งเรียกว่านี่ครับเชื่อมปลายชิ้นงานเข้าด้วยกันคลิก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 เรียบร้อยครับเสร็จเลยตรงนี้ก็เหมือนกันครับคลิก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 เรียบร้อยครับเราก็จะได้เหล็กขึ้นมาแบบนี้แล้วง่ายมากๆครับต่อไปนะครับเราจะมาใส่ในส่วนที่เป็นดั้งนะครับที่เป็นดั้งนะครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยนะครับนะตรงเนี้ยครับถ้าใครอยากใส่เพลทก็ใส่นะครับที่เสานะถ้าใครอยากจะเอาเหล็กนะครับที่อยู่ในเสาขึ้นมานะครับแล้วมายึดตัวกับตัวโครงถักนะตัวโครงอาเซเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอยู่ที่ใครแล้วแต่แบบจะกำหนดนะครับปกติแบบจะไม่ค่อยกำหนดนะครับก็ใส่เพลทก็ได้นะครับนะใส่เพลทก็ได้อ่ะในกรณีที่เราต้องการใส่เพลทครับทำยังไงดูนะเราก็ยกตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ที่ดีกับผมนะก็ยกขึ้นมาครับแบบนี้นะครับยกขึ้นมาตามแนวดิ่งนะจากนั้นก็ใส่เพลทครับนะครับใส่เพลทเลยก็ปึ๊บสีเหลืองเข้าไปครับแล้วก็เพลท12มิล12 mm นะครับคือแนะนำว่าให้พิมพ์12 mm เลยง่ายดีนะครับคือพูดภูมิมาพิมพ์12นะเอามา12 mm นะครับนะเป็นหน่วยมิลก็ปึ๊บเรียบร้อยครับอ่ะเพจ12มิลครับแล้วก็ make component ครับจากนั้นตั้งชื่อเลยว่า steel plate
พราะเราจะนับนะครับสลิวเพลทขนาด200คูณ200คูณ12แล้วก็ create ครับเราก็จะได้สลิวเพลทขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีคอมโพเนนต์ก็เลยใช้คำสั่ง paste component ไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็จะมาใช้ copy ดื้อๆเอานี่แหละนะครับอันนี้ก็ copy ดื้อๆเอาแล้วก็copy ไปครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเสานี้เป็นเสาเหล็กนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเสาเหล็กนะครับเลยไม่ใส่นะอ่ะเราก็ผมแนะนำนะว่าเวลาทำงานครับ make group นะคลิกขวา make group คือถ้าเราต้องการในกรุ๊ปชิ้นงานไว้ในการแบบนี้ครับมันจะง่ายต่อการ copy เห็นไหมครับ high res of model ที่เราสอนในคลาสเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเราดูแล้วมัน4เมตรใช่ไหม copy ไปครับ control พิมพ์ c enter จากนั้นก็ x เลยครับ x เลย x อะไรอ่ะ x 5แล้วตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ3เมตรใช่ไหมสังเกตนะครับว่าถ้าเรากรุ๊ปไปแล้วเนี่ยมันเข้ามาข้างในมันทำงานง่ายไหมครับไม่ต้องเสียเวลาครับนี่3แล้วก็กด space bar ครับปุ๊บเราก็จะได้เพลทขึ้นมาที่หัวเสาแล้วง่ายมากๆเลยนะครับโอเคครับเมื่อได้แล้วตอนนี้ผมก็จะ move ตัวนี้ลงมาครับวิธีการก็คือผมก็จะจับที่ตัวเนี้ยที่ท้องของตัวนะครับกระแสก็ดึงลงมาชิปค้างไว้หรือกดคีย์บอร์ดขึ้นก็ได้น้ำเกินนะกดคีย์บอร์ดขึ้นลงก็ได้ไม่ขึ้นขึ้นลงกดขึ้นกดขึ้นแล้วดึงลงครับจากนั้นมาก็มาจับที่ด้านบนของตัวเพลทครับ snap อันนี้ก็จะเป๊ะเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับนะเพลทก็ยังอยู่กรุ๊ปเดียวกันง่ายต่อการควบคุมนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะที่ผมใช้ทำงานนะครับนะง่ายดีนะครับโอเคไปต่อครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราจำเป็นจะต้องนะครับวางดั้งนะครับวางดั้งอันนี้คือดั้งครับแล้วก็อันนี้คือดั้งซึ่งดั้งเนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะบวก10เซนนะจะบวก10เซนนะครับอันนี้ก็จะแล้วแต่องศานะก็จะเป็นนี่ครับองศามันจะบอกว่า5องศาอ่ะวิธีการคือเราก็กด X-ray mode ไปดู0 0นะแล้วก็กด T-tape ก็ได้ครับดึงเทปขึ้นมาตามแนวนี้ครับนี่นะครับดึงเทปขึ้นมาตามแนวนี้มันก็จะได้แนวดิ่งขึ้นมาครับอ่ะปิด X-ray ครับตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งเซนเตอร์ของตัวดั้งครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้แกนถูกไหมเราก็มาเลือกนะครับทั้งหมดนะอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นเลือกตรงนี้นะสร้างแกชิ้นงานไหม yes เขียนคอมโพเนนต์ไหม no แล้วก็เลือกเป็นเหล็กกล่องครับและเราจะใช้เหล็กกล่องนะครับ125คูณ75คูณ 3.2 125คูณ75คูณ 3.2 ครับคลิกครับแล้วก็กดปึ๊บนะครับเอาใหม่กดกึ๊บแล้วก็เข้าออกหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับชื่อไม่ต้องใส่นะจะได้ปรับอยู่ที่เซนเตอร์นะเพราะว่ามันอยู่แนวเซนเตอร์ถูกไหมแนวดิ่งตรงนี้เซนเตอร์ครับโอเคแล้วก็กดสร้างชิ้นงานโดยการคลิกครับปั๊บแล้วเราก็สร้างครับอาจจะสร้างตามแนวไหนก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับนะก็ผมก็จะใช้ตัวสร้างตามแนวจุดตรงนี้เลยแล้วกันง่ายดีอันที่มันตัดมาคือถ้าเราลากตามแนวนี้มันก็ง่ายนะเส้นเนี่ยนี่ก็ได้ครับลากออกมานะโอเคนะอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตัดเองครับแล้วก็ตัดถูกไหมอันนี้ตัดได้อยู่แล้วครับวิธีการตัดก็คือก็ออกคำสั่งครับนี่ครับเชื่อมปลายไม่ใช่ตัดชิ้นงานด้วยเฟสชึบนะแล้วก็กดที่ด้านหลังนะครับออเซออทีกดเลยก่อนกดเลยก่อนแล้วกดด้านหลังเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ได้ตำแหน่งเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรายาวไปก็ได้หรือเราก็จะตัดก็ได้ครับแล้วแต่เรานะเดี๋ยวเราทำเหล็กก่อนเราก็ตัดทีก็ได้ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่เราจะเลือกนะอันนี้ก็ยาวไปหน่อยไม่เป็นไรโอเคจะได้มาตรงนี้ครับผมจะ copy ไปจากเซนเตอร์ตรงนี้ครับไปไว้ตรงนี้จะได้มาผมกดหาร2ครับหาร2 enter ปึ๊บเรียบร้อยครับผมก็จะได้กึ่งกลางพอดีครับง่ายมากๆเลยนะครับโอเคเคลียร์นะครับโอเคจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะมีเหล็กนะครับมาพาดนะเหล็กมาพาดนะครับซึ่งมันจะเป็นเหล็กตัวเนี้ย10เซนปั๊บอย่างเงี้ยวางเนี้ยบนเนี้ย10เซนครับโอเคผมก็จะนะครับ
ทำเฟซขึ้นมาอันหนึ่งนะครับล็อกแกนกดคีย์บอร์ดลงปึ๊บนะครับแล้วก็มาตรงนี้เป็นเฟซนะแล้วผมก็จะดึงเฟซตรงนี้ขึ้นไป10เซนนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมนะคือแล้วแต่ละคนนะเดี๋ยวอันนี้คือ10เซนนิดเดียวอีกนะนิดเดียวโอเคนะก็ออกคำสั่งครับตัดชิ้นงานด้วยเฟซปั๊บปั๊บเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะได้ละเรียบร้อยเสร็จนะเดี๋ยวตัวนี้เขาตัดเองครับแล้วก็จากนั้นมาครับเราก็ลากเส้นครับนี่ลากเส้นตรงนี้ครับแล้วก็ลากไปตรงนี้นะนี่ครับนี่อันนี้คือแนวเส้นของตัวจันทันนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นไอ้เส้นเนี้ยคือเส้นจันทันใช่ไหมเราจะหมุนก่อนครับกด Q rotate Q rotate นะ Q rotate แล้วกดคีย์บอร์ดล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงขวานะไปดูซีโร่ผมสอนละเอียดเลยนะนักเรียนทุกคนในห้องเรียนบิมทูนะครับ 2,000 คนนะครับไปดูนะครับอย่าเพิ่งแบบว่าถ้าใครอุ้ยทำไมสอนเร็วจังอันนี้เรามาเวิร์กช็อปแล้วไปดู88ตอนให้เก่งก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนถ้าใครแบบไม่คล่องค่อยๆใจเย็นๆนะรากฐานแน่นๆเนี่ยทำมาหากินได้จริงนะครับแต่ถ้าใครแบบอุ้ยดูแล้วแบบทำไมมันยากจังก็มาดูอย่างนี้เลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องไปดูพื้นฐานให้แน่นนะครับใช้เวลานิดนึงผมไป88ตอนดูวันละ4ตอนก็ได้แป๊บเดียวก็จบครับนะอ่ะกดตัวนี้ครับกดที่เส้นก่อนนะอีกทีกดที่เส้นกด Q rotate ล็อกแกนแดงครับซ้ายเขียวขวาแดงคลิกแล้วก็ดึงครับปั๊บคลิกนะแล้วก็ดึงขึ้นครับพิมพ์5องศาและตรงนี้ครับก็คือแนวของเหล็กจันทันครับจันทันเป็นเหล็กเดียวกันครับนะครับก็ปรับให้มาเป็นหมายเลข2เพราะว่าท้องอาเสยเป็นท้องอาเสยท้องจันทันแม่งจะเรียกผิดได้ถูกนะท้องจันทันถูกไหมครับมันจะวางบนแนวเส้นนี้ถูกไหมเขาพาดบนตัวดั้งตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ครับหมายเลข2นะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชิ้นงานที่เลือกปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้เหล็กตัวนี้ทันทีครับง่ายไหมนะครับเอาละแต่นะครับแต่ไอเนี่ยมันจะต้องวิ่งมานะครับนะวิ่งมาเนี่ยมันจะวิ่งมาที่ระยะ 1.5 เมตรก็คือระยะขอบของตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้ 1.5 เมตรผมก็ใช้ขอบตัวนี้แหละอ้างอิงก็ได้ครับเพราะว่าเฟซผมหายไปแล้วเนาะยังมีอยู่ครับไม่เป็นไรอ่ะยังมีอยู่ก็ดีครับยังมีอยู่นะมีอยู่ก็กดครับตัดชิ้นงานด้วยเฟซกดจันทันตัดชิ้นงานด้วยเฟซนะครับกดจันทันแล้วกดปุ่มนี้ครับเฟซตัวนี้1 2 3ปึ๊บเราจะได้เหล็กแนวนี้ขึ้นมาทันทีครับนะครับแต่สังเกตตรงนี้นะครับมันเหล็กตรงนี้มันเกินไปเนี่ยมันเกินไปครับเนี่ยตรงนี้มันเกินไปมันไอเหล็กตัวอาเสตรงนี้ครับมันเกินไปเราก็มาหาจุดตัดครับเห็นไหมจุดนี้คือจุดมาตัดกันเห็นไหมครับดูเทคนิคนะกดอาร์ซีเลียมการตัดเหล็กนะครับกดอาร์ซีเลียมนะแปะจุดนี้ครับแปะนะอย่าเพิ่งคลิกนะแปะเฉยจากนั้นกดล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงซ้ายเขียวครับคลิกแล้วก็ลากเฟซขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ทำยังไงรู้ไหมก็ตัดถูกไหมครับตัดเนาะก็ตัดชิ้นงานด้วยเฟซครับโอ้โหง่ายมากกดตรงเนี้ยกดด้านไกลนะคลิกเฟซจึ๊บแล้วก็กดด้านไกลครับคลิกเฟซจึ๊บนะครับก็จะได้แล้วนะครับซึ่งดูเหมือนทุกตัวต้องตัดนะครับก็จริงๆเราก็ไปทำมาทั้งหมดก็ได้แต่ผมไม่เอาครับผมก็จะใช้วิธีการตัดตรงนี้เอาแล้วกันนะจริงๆเราทำอันเดียวก็ก๊อปก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ตัดชิ้นงานทั้งหมดด้วยเฟซนะครับคือถ้าเรามีแบบอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเร็วถูกไหมแต่นี่คือผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆก็เลยนะครับก็จะเห็นว่าต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยนะครับนะแต่ถ้าใครดูแบบปุ๊บก็ copy ทีเดียวไปเลยเพราะรู้อยู่แล้ววันยาวเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะจะได้มาตัดท้องครับตัดชิ้นงานด้วยเฟซครับกดจึ๊บเรียบร้อยครับกดจึ๊บแล้วก็กดจึ๊บโอ้โห easy and fun ครับง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับโอเคเนาะทุกคนเก็ตนะครับเก็ตนะอันนี้1.5จริงไหมเดี๋ยวดูขอเช็คก่อนครับโอเคเป๊ะนะครับเอาละจากนั้นครับอ่ะตัวนี้ลืมตัดโอเค
เรียบร้อยครับต่อไปครับต่อไปครับเราจะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอ่ะมาสี่เหลี่ยมครับตัดสี่เหลี่ยมกดคีย์บอร์ดลงครับแล้วก็ก๊อปปี้อยู่ที่ไปครับคือตรงเนี้ยมันมีหลังคารับอีกอันอยู่แล้วเนาะเราเอาไปสักจุดห้าก็พอนะเพราะว่ามันมีหลังคาอีกอันรับอยู่แล้วครับเอาจุดห้าพอนะก็ออกคำสั่งตัดครับตัดชิ้นงานด้วย face สังเกตนะครับว่าผมทำโดยไม่ใช้ AutoCAD นะความหมายคือเราก็ออกแบบสดๆตรงนี้เลยครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะได้แนวขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมง่ายมากๆครับไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยเรียบร้อยเลยนี่ก็ลบทิ้งไปไม่ใช้แล้วครับแนวนี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลบที่แล้วนะครับโอเคตรงนี้ครับต้องปรับเล็กน้อยครับแล้วก็กด M move ครับดึงมาชิปค้างไว้แล้วก็ล็อกเข้าไปปึ๊บนั่นไงเสร็จตรงนี้มันก็ลืมตัดนิดนึงมันก็นิดเดียวนะไม่ว่ากันนะอ่ะโอเคครับจากนั้นมาครับเราก็อะไรที่มันเป็นชุดเดียวกันครับผมก็จะเอาไว้ชุดเดียวกันเลยนะครับ make group นะครับmake component ก็ได้ง่ายดี make componentนะครับตัวนี้ลืมตัดชิ้นงานด้วย face ครับโอเคจากนั้นครับผมก็จะ copy ชุดนี้ครับไปนะครับผมก็จะ make group นะไว้ด้วยกันmake component ดีกว่าง่ายดี make component มันจะเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ copy ไปครับเท่าไหร่43 เมตรแต่แล้วตอนนี้ไปก็4ครับ4แล้วตามด้วย x ครับ x 5โอเคครับอ่ะไกด์ไม่ต้องการละแล้วก็ edit นะครับ delete guide นะครับเราก็จะไกด์ก็จะออกไปหมดแล้วครับไม่มีละนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้เหล็กมาตามแนวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมง่ายไหมครับโอเคครับต่อไปครับเราจะมาทำส่วนที่เป็นนะครับแปรนะครับส่วนที่เป็นแปรเนี่ยจะใช้เหล็กตัว C ครับ100คูณ50คูณ20นะครับนะคูณ 3.2 ครับนะครับอ่ะโอเคเราก็มาใส่กันเลยครับแล้วก็เลือกเลยครับเลือกตัว C ครับแล้วก็ไปที่เหล็ก100คูณ50คูณ20คูณ 3.2 ครับแล้วก็มาวางเลยนะไป100คูณ50คูณ 3.2 นะครับเหล็กตัว C อ่ะกดครับคลิกโอเคครับไม่ต้องใส่ชื่อนะไม่ต้องเป็นคอมโพเนนต์นะครับเหมือนเดิมนะเราไว้ตรงกลางครับนะครับตรงกลางนะเอาละเราก็เอามาวางครับในส่วนที่เป็นตรงนี้ตำแหน่งเนี้ยคือวางนะครับแต่อย่าลืมนะว่ามันจะต้องเอียงตามหลังคาครับนะหมุนชิ้นงานครับ5องศาไม่ใช่6องศา5องศานะครับปุ่มนี้คือปุ่มหมุนนะครับโอเคสร้างชิ้นงานโดยการคลิกก่อนครับลองดูก่อนว่าทิศทางถูกต้องไหมถ้าอย่างงี้คือว่าถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องนะครับเราก็กลับชิ้นงานได้เข้าใจไหมครับมิลเลอร์ได้แต่นี้ถูกต้องละเราก็ไม่ต้องกลับครับนะครับโอเคครับก็คราวนี้ลากยาวขึ้นนิดนึงครับก็ยาวสักนิดนึงนะก็ลากยาวไปเลยประมาณนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับนะอ่ะต่อไปครับเนื่องจากฝั่งนี้ของเราครับนะเราไม่มีนะหน้าต่างนะครับนั้นเองเนี่ยก็ตรงนี้เราก็จะไม่ให้มันยาวไปมากนะครับเราก็ขอสักสมมติขอสัก80เซนเราก็กด R สี่เหลี่ยมกดคีย์บอร์ดลงครับเอา1เมตรแล้วกันไม่เป็นไรเอา1เมตรแล้วก็มูฟไป1เมตรครับคือถ้ายาวเกินไปเนี่ยเพราะเราไม่มีตัวจันทันรับนะครับนะก็ต้องให้วิศวกรคำนวณนะครับนะอ่ะโอเคเราก็ยืดมาครับออกคำสั่งครับก็ตัดชิ้นงานด้วย face คลิกแล้วก็ปั๊บเรียบร้อยครับ1เมตรนะตรงนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็ยืดมา1เมตรอันนี้คือทำให้เป๊ะนะครับเนาะคืออันนี้คือทำจริงๆกันนะระยะจริงนะครับนะเอาไว้คุมงานได้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็1เมตรครับ move มานะครับอันนี้คือเครื่องมือตัวนี้นะครับง่ายมากๆนะครับนี่กดคลิกตัดชิ้นงานด้วยเฟสนะครับแล้วกดตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับก็จะเป็น1เมตรลบทิ้งไปเลยครับแล้วก็ได้ระยะแน่นอนแล้ว
เวลาทำแบบดรออิ้งนะครับแคทเนี่ยก็จะเป๊ะนะครับโอเคต่อไปครับเราจะก๊อปปี้ครับไปครับลงตัวนะครับก็คือตัวแปรเนี่ยนะครับหลังคาไม่ได้ชีทมันเบาอะนะก็ระยะแอดเนี่ยก็ถึง 1.5 เมตรได้แต่เราจะไม่เอานะเราขอสัก 1.2 ประมาณ 1.2 1.25 เนี่ยนะครับอ่ะเราลองระยะ 1.25 ดูนะครับวิธีการดูนะเราจะเทสโดยการเทสโดยการนะครับอันนี้เลื่อนก่อนเลื่อนก่อนอันนี้ต้องเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนนะครับนี่อันนี้เลื่อนก่อนจริงๆแล้วผมควรจะโชว์การเลื่อนให้ดูนะตรงนี้ว่าเนี่ยมันไม่เป๊ะเนี่ยครับตรงนี้ไม่เป๊ะเราทำยังไงดูนะครับวิธีการคือตรงนี้ครับเนี่ยตอนนี้เหล็กของเราเนี่ยมันไม่ได้วางบนตัวอะไรคือเนี่ยมันจะเหลื่อมอยู่เนี่ยครับวิธีการผมนะดูนะดูเทคนิคนะคือก่อนที่เราเดี๋ยวอันดูก่อนแล้วกันเพราะว่าผมข้ามมาตอนมาได้ข้ามมาตอนมาตอนนี้เดี๋ยวหลายคนจะงงเมื่อกี้ผมลืมย้ายต้องบอกไว้ก่อนเมื่อกี้ผมลืมย้ายมันเลยทำให้การเลื่อนเนี่ยยากดูเทคนิคกับผมนะเขาเรียกการ snap ครับดูนะเราจับตรงนี้ครับเรารู้ว่าเหล็กตรงนี้ครับคือจุดที่จะต้องวางใช่ไหมแล้วก็จับมุมนี้ครับเนี่ยจับมุมนี้นะมา snap ตรงนี้แต่ถ้าใครมา snap มันยากนะครับคือ snap ยากผมแนะนำมันทริคก็คือกด control copy มาวางจะง่ายนะครับถ้ามัน snap ยากนะกด control หนึ่งครั้งครับเรียบร้อยครับแล้วก็ลบตัวเก่าทิ้งไปอันนี้ก็ทริคนะสำหรับคนทำงานนะครับจากนั้นมาครับเราก็ยกมันขึ้นมาครับแกน้ำเงินครับจับมุมนี้นะ M move แล้วก็ยกขึ้นมาคีย์บอร์ดขึ้นนะกดคีย์บอร์ดขึ้นแล้วมา snap บนนี้ครับนะมันก็จะเป๊ะแล้วระยะก็จะเป๊ะแบบนี้ครับเข้าใจไหมครับโอเคเนาะสำหรับคนที่เจอปัญหาเหมือนกันครับเนี่ยเอ้ย move โอ้ยทำงานทำงานยากทำไมอาจารย์ป้อมทำง่ายทำไมเราทำยากอย่างนี้นั่นก็เพราะว่ามือมันแข็งไปนิดเวลาหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับวิธีการก็คือว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะบุ๊กมามึนหัวนะหรือว่าคนไม่คล่องนะครับให้เราปรับ field of view ครับให้มันทำงานง่ายขึ้น field of view ต้องแคบลงครับมุมกล้องง่ายๆมุมกล้องให้แคบลงเพื่อทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นวิธีการคือกดคำสั่ง Z ครับกดคีย์บอร์ด Z หรือกดตรงนี้ครับเรียกว่า zoom ครับหรือ Z ครับมันจะมีคำว่า field of view ครับถ้าเรากด Z นะมันจะมีคำ field of view ปกติมันเซต35ครับมาทำงานใกล้ๆลำบากครับให้เราพิมพ์สัก5ครับ5แล้ว enter และตอนนี้ครับเวลาซูมเข้าไปใกล้เหล็กอย่างเงี้ยครับแหมชีวิตดีๆนะมันจะซูมเข้ามาได้เยอะครับโดยที่เราไม่ต้องปวดหัวครับเห็นไหมอันนี้คือทริคในการทำงานนะอ่ะจากนั้นมาครับเราก็ลอง copy ครับกดที่แปรจับนะครับจับนะ center นะแล้วเราก็ control 1ครั้งเลื่อนไปตามแนวครับตรงนี้เห็นเลื่อนตามแนวนี้ครับหรือตอนนี้ครับเรียบร้อยอ่ะชิปค้างไว้เอาไม่ต้องชิปก็ได้ไม่ต้องชิปก็ได้เพราะเรารู้ระยะนี่อ่ะผมพิมพ์นะครับ 1.25 ไม่ต้องชิปนะเรียบร้อย 1.25 จากนั้นผมตามด้วย x ครับ x 5 5โอ้โหพอดีเป๊ะ x 5พอดีเป๊ะเลย amazing มากนี่ผมไม่ได้นี่ผมแบบลองดูเองนะนั่นเองเนี่ย x 5ก็คือมันจะหาร5ลงตัวนะครับโอเคเราก็อันดูครับโอเคแต่ก่อนอื่นผมเกือบลืมละผมต้องตัดก่อนตัดชิ้นงานด้วยเฟซครับกดจึ๊บแล้วก็ตัดนะครับแล้วตัวนี้ครับก็เดี๋ยวขอตัดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลาครับแล้วก็เลื่อนมา1เมตรนะครับแล้วก็ตัดชิ้นงานด้วยเฟซคลิกแล้วก็ตัดเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะก็ copy ครับจับตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนไปตามแนวนี้ครับแต่คราวนี้ครับผมจะใช้จับมุมนี้ครับคือผมจะจับเหล็กตรงนี้มุมนี้นี่มุมนี้ครับนะแล้วก็คอนโทรลแล้วผมจะเลื่อนไปตามแนวนี้ครับคือจับที่ปลายนะเนี่ยจากที่ปลายตรงนี้ครับเนี่ยปลายตรงนี้นะแล้วก็ผมก็แปะตรงนี้ครับจึ๊บเนี่ยปรับเนี่ยจะแปะไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับมันจะจับได้แนวนี้นะแล้วก็เลื่อนครับชิปค้างไว้นี่คือเทคนิคนะครับชิปค้างไว้ครับล็อกแกนครับแล้วเอามาแปะที่ปลายตรงนี้จากนั้นกดหาร5ครับหาร5แล้วก็ enter ครับปึ๊บมันจะหารเท่ากันลงตัวพอดีเราก็จะได้แปะทันทีครับโอ้โหง่ายมั้ย
ไอ้มุมมองมันเบี้ยวเพราะอะไรเพราะ Z Zoom ครับ Field of View ของมันครับเราก็ปรับครับเราก็กด Z ครับแล้วพิมพ์35ถูกไหมแล้วก็ Enter ครับมันก็กลับมาจุดเดิมครับแล้วตอนนี้ครับเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาตามนี้แล้วครับโอ้โหง่ายมากๆเลยครับเห็นไหมหลังคาส่วนแรกเสร็จแล้วครับนะโอเคผมจะเมคกรุ๊ปไว้ด้วยกันครับเพื่อง่ายต่อการควบคุมครับเมคกรุ๊ปไว้อันนี้ราคาส่วนบนครับต่อไปครับหลังคาส่วนล่างเนี่ยมันจะแบบนี้ครับลงมาแบบนี้นะครับเพื่อนะตอนนี้จะมีราวระเบียงนะเอาละครับเราจะเปลี่ยนเสานะครับชุดนี้ครับให้กลายเป็นเสาเหล็กครับเหล็กกล่องครับนะครับเสาเหล็กกล่องนะซึ่งก็เราจะเปลี่ยนเลยนะครับนะแล้วก็จากนั้นมาเราจะให้เสาเนี่ยสูง2เมตร60นะครับจากนั้นมาเหล็กจะพาดตรงนี้นะอ่ะโอเคครับเรามาลบตัวนี้ไปเลยนะนะครับเราจะเริ่มสร้างเสานะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับเสาเนี่ยสูง2เมตร60นะครับรวมเพลทแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวเราเอาเพลทมาวางก่อนครับเพลทซึ่งตัวเพลทเนี่ยนะครับเราก็ไปดึงมาครับไปที่ default tray นะครับ default tray แล้วก็มีคำว่า component นะที่ component นะครับเรากดรูปบ้านนะครับที่ component นะกดรูปบ้านมันจะมีชิ้นงานที่เป็นเพลทของเราอยู่ครับเพราะว่าเราทำไว้เป็นเพลทนะครับนี่ steel plate ครับ200คูณ200คูณ12ครับกดคลิกแล้วก็ดึงมาครับมาแปะนี่ครับเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเพลทแปะตรงนี้ด้วยนะครับเราก็ดึงมาแปะแล้วก็หมุนครับ Q rotate นะอันนี้ใช้ผ่านพื้นฐานนะครับช่วยนะนะครับล็อกแกนคลิกแล้วก็หมุนเรียบร้อยครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นตัวเสานะแล้วก็มาแปะแล้วก็เป็นคานนะครับโอเคตัวเสาครับเป็นเหล็กกล่องนะครับ100คูณ100คูณ 4.5 ครับแล้วก็เลือกเลยครับบริเวณนี้ครับเป็นเหล็กกล่องครับ box แล้วก็100คูณ100คูณ 4.5 นะครับแล้วก็มองหานี่ครับปึ๊บเรียบร้อยคลิกนะอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางนะหมู่ชิ้นงานไม่มีครับเป็นศูนย์นะไม่มีครับลบทิ้งไปโอเคเรียบร้อยนะครับก็เลือกเหล็กนะครับตัวนี้เอาละครับเราก็ความสูงโททอลเท่าไหร่เนี่ยครับเดี๋ยวเราวัดลากเส้นไปก่อนก็ได้2เมตร60 2.6 นะครับอันนี้คือผมทำระยะไว้ก่อนนะ 2.6 จริงๆเดี๋ยวเราตัดเองก็ได้ไม่เป็นไรครับนะแต่เราเอาลากมาก่อนดีกว่าเนาะลากมาก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ายทีระยะนะครับอ่ะโอเคเราก็หาเซนเตอร์นะครับของมันก็เอาง่ายๆนะโอสคูครับลากเส้นแล้วก็ดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปครับเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็กดเส้นนี้นะแล้วก็ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงชิ้นงานที่เลือกปึ๊บเราก็จะได้กล่องขึ้นมาครับจากนั้นมาผมก็สร้างสี่เหลี่ยมก็ได้ครับแบบนี้ง่ายๆยกขึ้นไปครับ 2.6 ก็ได้เห็นไหมถูกไหมครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัดครับก็มีหลายวิธีแล้วแต่เราจะเลือกนะเข้าใจไหมครับก็คือแล้วแต่เราจะเลือกอ่ะด้วยวิธีนี้ทำให้เราสามารถที่จะนะครับกำหนดระยะได้ที่แน่นอนนะครับหรือเราจะดึงเส้นก็ได้แล้วแต่เราครับเราเครื่องมือมันมีนะแล้วก็นะครับโอเคจะได้มาครับเราจะเสาครับชนตรงนี้ครับเราก็เลือกไปเป็นหมายเลข8นะด้านบนนะครับหมายเลข8สร้างชิ้นงานโดยการคลิกแล้วเราก็แปะเข้าไปที่มุมนี้ครับแล้วก็ลากไปชนครับชนเพจนะ10ครั้งก็ได้ชนเพจนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะจากนั้นครับเราก็เอาเพจลงมารับที่เซ็นเตอร์ครับ M move จับเพจดึงมาปึ๊บ10ครั้งไว้ล็อกเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับนะโอเคจากนั้นครับเราก็จะชุดเนี้ยผมจะ copy ไว้ด้วยกันนะเป็นกรุ๊ปเดียวกันครับนะจะทำการง่ายดีครับก็เมคขี้ขวาเมคกรุ๊ปครับจากนั้นครับเราก็เข้าไปข้างในครับดีกว่าเกิดอะไรขึ้นลืมเสาต้นนี้เนี่ยอ่ะ edit cut
อ๋อผมเบิ้ลเสาแล้วเนี่ยดีนะที่รู้ดีนะที่รู้ตัวไว้ก่อนนะครับดีนะที่รู้ตัวไว้ก่อนอ่ะเช็คก่อนเช็คก่อนครับเซฟก่อนนะเช็คดูว่าเบิ้ลหรือเปล่าแล้วก็กดปุ่มนี้ครับนี่รีพีทไม่มีครับไม่มีก็เสร็จไปนะครับก็เข้าไปข้างในครับแล้วก็ copy ไปไปเลยครับ4คูณ5นะครับแล้วตรงนี้ครับก็3ลืมใส่พุกใส่พุกก่อนดีกว่าลืมใส่พุกนะครับนะลืมใส่ expansion bowl นะครับนะ M12 อ่ะโอเคลืมใส่เดี๋ยวก๊อปครับโอเควิธีการใส่ครับเดี๋ยวเราใช้ป้าอินช่วยครับวิธีติดตั้งนะครับก็ให้ไปที่คำสั่งนะครับ extension แล้วก็ extension manager เหมือนทุกครั้งที่เราติดตั้งเลยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าก็ไปที่ Windows แล้วก็ extension manager นะครับโอเค extension แล้วก็ extension manager ครับจากนั้นไปที่คำสั่ง install extension โอเคครับเราก็ไปเลือกไฟล์ที่ชื่อว่าBowmaker นะครับ V12 นะ X นะครับ XII เนี่ย12นะภาษาโรมันนะครับโอเคดับเบิลคลิกเลยครับแต่อย่าลืมดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนนะผมทำลิงก์ไว้ให้ในเวิร์กช็อปนี้ด้วยครับโอเคครับวิธีการใช้งานนะครับดูนะครับพุกเนี่ยผมไปดูสเปคมามันยาวประมาณ7เซนวิธีการดูนะครับผมก็กด R สี่เหลี่ยมนะจะได้มาพุทธภูออกมาครับ7เซนอันนี้คือวิธีการทำงานนะครับทำอย่างนี้ขึ้นมาครับ make group นะครับตามนี้ครับจากนั้นนะครับกด t tape ครับ t tape นะครับ t tape ตัว t นะแล้วก็ดับคลิกตรงนี้ครับตรงนี้คือแนวที่เราจะฝังนะครับมันคือ7เซนอันนี้คือวิธีการสร้างนะครับปกติเนี่ยมันจะยึดหัวท้ายไงแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนี้ช่วยครับเดี๋ยวเราแปลงเอานะครับก็จากนั้นครับไปที่คำสั่งครับ extension bow maker diameter คือ12มิลครับ M12 head เป็นแบบ hex นะครับ watcher ไม่ต้องมีนะไม่ไหวหนักเครื่องครับเสียเวลา locate แบบ pick point ครับกำหนดจุดครับนะครับ add copy ไหมก็เยียดก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับกดโอเคจุดที่1ครับตรงนี้คลิกแล้วก็คลิกจุดที่2ตรงนี้ครับมันก็จะสร้างให้เราขึ้นมาแบบนี้เลยครับโอเคไหมครับอันนี้คือการตัวอย่างในการสร้างนะครับอันนี้ก็จะได้เลยขึ้นมาแบบนี้ครับeasy and fun ครับโอเคผมก็จะลบหัวออกไปครับคือเราจะเอาขนาดนี้นะครับแล้วก็ลบหัวไปนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปนี่ก็ใช้แค่นี้พอครับจากนั้นมาก็เติมเฟซเข้าไปนะ ld2 ครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เนี่ยเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะมีการเขียนรูปอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันหนักไปก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่คลิกพอแล้วครับเนี่ยเราก็ได้แล้วครับประมาณนี้แล้วก็หลอกนะครับแต่จริงมันไม่ใช่เป็นหน้าตาอย่างนี้นะแต่เราก็เอาตัวนี้มาใช้ดีกว่านะครับอ่ะ make component นะครับคลิกขวาครับ make อ๋อมันเป็น component แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะผมก็ตั้งชื่อเลยครับใหม่เลยนะครับเป็น expansion bowl นะครับ M12 นะครับ M12 อ่ะตั้งชื่อนะครับคลิกนะครับอ่ะเราดูตรงนี้ก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเราก็เข้ามาข้างในนี้ครับแล้วก็ไปเอาคุกมาใส่ครับก็นะครับปึ๊บมายกมาวางนะครับเรียบร้อยแล้วก็หมุนครับนี่หมุนธรรมดานะหมุนนี้เรียบร้อยครับได้แล้วนะอ่ะมาดูเทคนิคการวางครับ4มุมนะครับวิธีการคือเราก็จับที่เซ็นเตอร์ก่อนครับ M move จับเซ็นเตอร์ครับจากที่ขอบนี้นะแล้วเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์หายากเอาตรงนี้ก็ได้เซ็นเตอร์ครับอ่ะแล้วเซนเตอร์มาวางไว้ที่เซนเตอร์ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นมา
ดึงเข้าไปครับ 2.5 เซน 2.5 cm นะครับจากเซ็นเตอร์นะครับจะได้มา F move ครับจับตรงนี้ชิปค้างไว้ล็อกแล้วก็แปะตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะ 2.5 เซนนะครับตรงนี้นะครับเซ็นเตอร์ตรงนี้เลื่อนเข้ามา 2.5 เซนครับจากนั้นครับเราก็จะมา copy แบบบุญครับอันนี้คือเทคนิคนะครับพื้นฐานนะครับดูนะลากเส้นตัดตรงนี้ครับคิวโรเทตครับแล้วก็จับตรงนี้ครับคิวโรเทตนะนี่คิวโรเทตนะครับกดคิวโรเทตนะจับตรงนี้คือต้องกดตัวคุกก่อนนะคิวโรเทตจับตรงนี้ครับคลิกแล้วก็หมุนครับในขณะหมุนกดคอนโทรล1ครั้งครับนะครับแล้วก็พิมพ์90องศาครับอันนี้คือพื้นฐานนะ Enter เมื่อ Enter แล้วปุ๊บนะครับตามด้วย X ครับกี่ตัวครับ X 3ครับอีก3ตัวครับก็จะเสร็จเลยทันที Easy and Fun ครับง่ายมากๆเลยครับจบเลยครับเห็นไหมเคลียร์ไหมครับทุกคนเคลียร์เนาะนะครับง่ายมากๆเลยครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปครับผมต้องการเอานะครับตัวเพลทเนี่ยมันเหมือนกันเนาะแล้วผมก็ไปพุกตัวนี้เนาะผมอยากเอาพุกตัวนี้มาวางข้างล่างด้วยผมก็ใช้ปลั๊กอินช่วยครับปลั๊กอินตัวนี้เรียกว่านะครับ paste to component ครับเราสอนมาแล้วนะมาดูวิธีการทำงานครับไปที่คำสั่ง extension นะครับแล้วก็ extension manager ครับแล้วก็ install extension ครับก็เดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับนะครับก็เป็นของคูริกนะครับก็เวอร์ชันใหม่น่าจะเป็น 1.04 นะครับดับเบิลคลิกนะครับโอเคครับได้แล้วนะ paste to component ผมทำลิงก์ให้โหลดนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะอย่าลืมติดตั้งนะครับโอเคเมื่อเราติดตั้ง paste to component แล้ววิธีการใช้งานง่ายมากนะครับดูนะเลือกคือต้องอยู่ในกรุ๊ปนี้นะครับแล้วอันนี้เพจของอัตโนมัติ component เดียวกันนะวิธีการคือก็เลือกตรงนี้ครับเลือกพุ่งทั้งหมดครับจากนั้นครับกดคำสั่งครับ paste นะครับแล้วกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็คลิกครับปุ๊บมันจะเอาไปวางทุกตัวเลยเห็นไหมครับอย่างง่ายดายเลยครับแล้วก็แน่นอนครับข้างนอกนี้ก็โดนวางด้วยครับเห็นไหมครับแต่เนื่องจากว่าข้างนอกนุกอันนี้นอกกรุ๊ปนะครับนะเราก็ใช้ Silicon Toy ช่วยครับเราก็เข้ามาข้างในนี้ครับนี่อันนี้คืออยู่ข้างในนี้ถูกไหมนะครับเราก็ใช้ Silicon Toy ช่วยครับคลิกขวาครับเนี่ยอันนี้ครับเนี่ยเห็นเนาะเราก็ใช้คลิกขวาครับ Instant Select Active นะครับแล้วก็ Delete เลยถูกไหมครับเซ็นทอยนะคลิกขวานะครับ instant select active ก็คือเลือกตัวที่เราเลือกไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ delete ทิ้งเข้าใจไหมครับอย่างนี้ก็ได้ละเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือการวางนะครับจริงๆเราควรจะตั้งชื่อว่าไอเนี้ยคือเพลทหัวเสา A ไอเนี้ยคือเพลท B เข้าใจไหมครับก็คือเหมือนเราต้อง make unique มันก่อนอะมันถึงจะไม่ทำให้ชิ้นงานเราอะทำให้ดูก็ได้มีอีกวิธีนึงนะครับแต่วิธีนี้ผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าชื่อเปลี่ยนแต่ก็ดีครับอันนี้ดูนะอันนี้ก็จะดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปลบนะครับแต่เราจะได้ตัวคุกเนี่ยมันไปชื่อเพจจะเปลี่ยนนะครับไอ้วิธีนี้ก็คือเราจะคลิกตรงนี้ครับแล้วก็คลิกสองตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือ make unique คลิกขวาครับแล้วก็ make unique นะครับคลิกขวา make unique มันจะกลายเป็นชาร์ฟ1นี้ครับจะได้มาแล้วก็กดเอาตัวนี้ไปวางครับเห็นไหมเนี่ยวางอย่างเงี้ยครับอันนี้คือขั้นสูงนะก็กด paste to com ครับแล้วกดที่เพจตัวนี้มันจะได้แค่2ตัวที่พอครับเพราะว่ามันคือตัวใหม่ตอนนี้ก็จะไม่ต้องมีตัวนี้ก็ไม่มีแล้วเห็นไหมครับเข้าใจไหมครับทุกคนเคลียร์เนาะนะครับ
แต่ไอ้เพจตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นชื่อใหม่ครับซึ่งเราไม่ชอบถูกไหมเพราะถอดบอมเนี่ยเพจบางคนจะเป็นเบอร์เดียวกันถูกไหมเราก็ทำแบบนี้ครับอันนี้ก็จะอีกพื้นฐานนะอันนี้ผมสอนให้หลายวิธีนะครับเพื่อจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะเพราะว่าบางคนทำแล้วมันงงนะครับชาร์ปเยอะไม่ดีครับอ่ะวิธีการคืออันนี้คือวิธีพื้นฐานนะในการแทนที่ครับเราก็สามารถใช้คำสั่งคอมโพเนนต์ครับกดรูปบ้านนะครับแล้วก็ไปที่เพจครับไปที่เพจจะเห็นว่าสังเกตว่าจะมีเพจอยู่2เบอร์ตัวนี้กับตัวนี้ให้เราคลิกนะครับเลือกเพจตัวนี้ครับกับตัวนี้2ตัวนี้นะครับเลือก2ตัวนี้นะจากนั้นครับให้เราคลิกขวาที่เพจที่ไม่ใช่ชาร์ปนะคลิกขวาตรงนี้นะครับออกคำสั่ง replace selected ครับเมื่อกด replace selected แล้วครับไอ้ตัวเพจของเราครับมันจะโดนแทนที่ด้วยเพจตัวเดิมที่ยังไม่ทำชาร์ปครับอ่ะอันนี้คือเทคนิคนะที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูว่ามันทำได้นะครับอ่ะไปต่อครับอันนี้คือพื้นฐานนะไปดู Zero to Hero พวกนี้นะครับมันจะมีสอนพวกนี้อ่ะไปครับ4เมตรจากนั้น x 5นะครับแล้วก็ไปต่อครับง่ายๆเลยครับอันนี้ก็3เมตรถูกไหมเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับเราต้องการเหล็กอีกชุดหนึ่งครับในแนวขวางครับแล้วก็โอเคเลยครับดูดครับดูดนะเพราะอันนี้คือเหล็กตัวเดียวกันถูกไหมผมก็กดดูดกดตัวนี้นะครับแล้วกดดูดดูดก็คือตรงนี้ครับดูข้อมูลชิ้นงานกดตรงนี้นะมันจะดึงข้อมูลได้ปึ๊บดึงมาแล้วครับข้อมูลเนี่ยกดปุ่มนี้ครับกดตัวนี้นะกดตัวนี้ดูข้อมูลครับสร้างชิ้นงานโดยการคลิกครับแล้วก็ลากเลยเนี่ยลากตรงนี้ครับมาชนตรงนี้แล้วก็ copy ไปเลยครับ4เมตรไป c เห็นไหมครับเนี่ย x c x 5อันนี้เกินครับแน่นอนเกินก็ตัดทิ้งครับแล้วก็ใช้กำลังตัดครับนะครับก็ตัดชิ้นงานด้วย face ครับคลิกแล้วก็ตัดปั๊บเข้าไปให้เสร็จครับเซฟก่อนเซฟก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมตรงนี้ครับนะครับเหล็กตรงนี้ครับก็ตรงนี้เราต้องการที่จะเอาเหล็กมาแปะนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องขยับมาผมต้องการที่จะเอาเหล็กมาแปะตรงนี้ครับแล้วก็ใช้ทำงี้อันนี้คือวิธีการนะครับก็คือเราต้องดันเหล็กออกมาเป็นเพลทตรงนี้ตอนนี้ผมก็ทำแบบนี้ครับตัดชิ้นงานด้วยเฟสครับแล้วก็กดตัดตรงนี้แล้วก็ผมก็ดึงตรงนี้มาครับนะดึงเหล็กตรงนี้มาแปะตรงนี้ครับอันนี้คือแก้ให้ดูเลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ครับผมก็จะดึงมาชนตรงนี้ชิดขอบนี้อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้เอาตัวนี้มาชิดอันนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เซ็นเตอร์ไปไม่เป็นไรครับอันนี้นะอันนี้ก็ชิดตรงนี้ก็ได้แก้ตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเราต้องยิงมาติดไงนะครับอันเนี้ยเราต้องยิงเหล็กมาติดนะครับนี่นะโอเคก็ถ้าอย่างนั้นผมจะขยายออกข้างทั้งหมดเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ข้างนี้ข้างเดียวพอจากนั้นตรงนี้ครับผมก็จะทำเพลทขึ้นมาก็จะเอาเพลท20มิลนั่นแหละเพลท200มาแปะครับอีกครั้งนึงผมก็จะเอาเพจตรงนี้มาผม copy ทิ้งก็ได้ครับวิธีการก็คือ Ctrl C นะ copy edit copy Ctrl V วางนะครับหรือ edit วางนะครับวางครับโอเคครับผมก็ดึงตรงนี้ออกมาครับแล้วก็เอาปิดตรงนี้แล้วก็ดึงมานะครับดึงมาชิปชิปค้างไว้แล้วก็ล็อกขอบนี่ครับเชื่อมนะซึ่งผมจะเมคยูนิคดีกว่าเนาะแปลงเพจใหม่ครับเมคยูนิคนะคลิกขวาครับเมคยูนิคแล้วผมก็จะดัดก็ทำเพจให้มันขนาดครับให้พอดีกับตัวนี้นะครับนี่เชื่อมปิดตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเหล็กตัวนี้มาเชื่อมอีกทีหนึ่งครับโอเคผมก็จะเล็กลากตรงนี้ครับเล็กตรงนี้
ันนี้ทำให้ดูสดๆเลยนะครับแล้วก็มาที่กึ่งกลางคือปกติเนี่ยถ้ากึ่งกลางทำแบบนี้ก็ได้ครับกด R สี่เหลี่ยมนะอันนี้จริงๆผมนะแล้วก็ล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยครับมันจะได้แนวที่เป็นตัวเฟสตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นเราก็ลากเส้นตรงนี้ครับอันนี้คือกึ่งกลางนะอันนี้เราก็ลากเส้นกึ่งกลางเฟสตรงนี้แล้วผมก็ลากเส้นนะครับจากจุดเนี้ยปลายเนี่ยนะครับไปที่แต่ตรงนี้ของเราเป็นจุดกึ่งกลางเนาะผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหมุนเอาก็ได้นะครับเอาหมุนเอาก็ได้เพราะว่ามันจะเสียเวลาไปหมุนเอาก็ได้ครับกดตรงกลางนะนี่ตรงกลางนี่ตรงกลางนะครับแล้วก็สร้างจังหวะโดยการคลิกผมก็เลือกตรงกลางนี้ครับแล้วก็หมุนลากไปก่อนอ่ะอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้เราค่อยหมุนเอาครับไม่เป็นไรนะทำได้เหมือนกันครับ Q rotate ครับแล้วก็จับมุมนี้ครับเซ็นเตอร์ในการหมุนครับแล้วก็อ้างอีกแนวนี้ครับแล้วก็ดึงลงมาครับแล้วกะเอาครับไม่เป็นไรนิดเดียวครับไม่ยากเห็นไหมครับอันนี้ก็พลาดละอ่ะเรียบร้อยครับก็จะได้ตามนี้ครับนะโอเคโอเคครับเนาะหรือตรงนี้ก็ได้อ๋อแต่ตรงนี้คือผมไม่รู้ระยะของมันนะเนาะก็เลยเอาตามนี้นะครับเนาะจากนั้นก็สั่งตัดครับแล้วก็สั่งตัดเลยอ่ะลบวิธีไปครับแล้วก็สั่งตัดเลยนะครับก็อ่ะตัดจริงๆด้วยเฟสจึ๊บแล้วก็ตัดปั๊บเขาให้ครับนี่นะครับเอาละฮะ easy and fun มั้ยโอเคตรงนี้ผมอยากจะให้มันยืดออกไป1เมตรก็สร้างเฟซขึ้นมาเหมือนเดิมครับอันนี้ที่เสาเนี่ยครับล็อกแกนนะแล้วก็เลื่อนออกไปครับ1เมตรอ่ะ1เมตรอ่ะเอาไป 1.5 แล้วกัน 1.5 อ่ะด้านนี้ยาวนิดนึง 1.5 นะครับแล้วก็ยื่นออกไปอันนี้ต้องให้วิศวกรคำนวณนะเหล็กนี่มันหนานะ 4.5 มิล นะครับแล้วก็ออกคำสั่งตัดครับก็ตัดด้วยการด้วยเฟซครับจึ๊บแล้วก็ตัดครับเรียบร้อยครับได้แล้วนะสมมติตรงนี้แล้วถ้าเราอยากจะไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันหนาเหล็กหนาอยู่แล้วเนาะนะครับคือตามนี้เนาะนะครับผมกดไม่ไหวนะเอาเม็ดเดียวพอนะคือปกติแล้วเนี่ยเราควรจะอ้างอีกตามวิศวกรออกแบบนะนะครับหนึ่งเม็ดแล้วก็ตัดไปครับคือปกติต้องดูตามแบบนะครับวิศวกรต้องคำนวณนะครับนะโอเคผมก็เอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวค่อยเสริมแล้วกันตัดจังหวะด้วยเฟซครับก็กดปึ๊บแล้วก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับโอเคผมก็จะเลือกตรงนี้ครับแล้วก็ edit cut นะครับแล้วก็เอาเข้าไปข้างในนี้ครับแล้วก็ edit paste in place ครับอ่ะจากนั้นวัดก่อนครับเศษนี้แผ่นนี้เท่าไหร่อันนี้คือ10เซน15เซนโอเคแล้วก็มาตั้งชื่อเขาคิดกว่าครับ editing info ครับเพลทก็เป็นนะครับ150คูณ100ครับร้อยห้าสิบคูณ100คูณ12นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องอยู่ใน BOQ ด้วยนะก็คลิกครับแล้วก็ได้ละอ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ครับจะได้มาผมก็เข้าไปข้างในตัวนี้ครับแล้วก็ copy ต่อครับcopy ต่อเลยcx5 นะครับ cx5 แล้วตัวนี้ครับก็คือ3เมตรนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะมาแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือเชือกนะปึ๊บนะครับโอเคนะครับก็ในกรณีนี้ผมอยากจะให้มันเหล็กเนี้ยขึ้นไปชนตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะใช้ตัดก็ได้ครับเนี่ยนะอันนี้ก็ตัดได้ครับนี่ก็ดูทั้งหมดนี้นะแล้วก็ตัดชิ้นงานด้วยเฟซครับก็ตัดข้างบนนี้นะครับมันก็จะเชื่อมนี้พอดี
อ่ะโอเคนะครับจากนั้นครับเราก็มาลันนะครับจันทันนะครับแต่ตอนนี้ผมขอดูองศาก่อนนะครับอ่ะแต่เราหมุนเองดีกว่าง่ายดีไม่ต้องวัดให้มันเสียเวลานะเราก็นะครับเราก็วัดเอาเองนะครับอ่ะวิธีการวัดก็คือว่าผมก็จะดูดข้อมูลของตัวนี้ครับเข้ามาข้างในนี้ครับแล้วก็ดูดกดที่จันทันนะครับเอ้ยไม่จันทันพูดผิดครับแปรขออภัยนะปากลั่นไปหน่อยแปรนะครับเดี๋ยวเราก็จะแปรนะแปรเราต้องวางแปรจันทันวางไปแล้วแปรครับมาที่แปรนะครับกดที่แปรนะขออภัยครับเรียกนะเบลอสับสนแปรนะครับขออภัยขอย้ำนะอีกทีครับขออภัยจริงไปเรียกจันทันเฉยเลยแปรนะครับตัวนี้แปรอ่ะแปรเป็นเหล็กตัวซีก็ดูดครับเนี่ยดูข้อมูลชิ้นงานคลิกนะครับเรียบร้อยแล้วได้ข้อมูลไปแล้วครับจากนั้นตรงนี้ครับเราจะปรับองศาให้เป็น0ครับไม่ต้องปรับนะเดี๋ยวเราหมุนเองนะครับไม่ต้องใส่องศาครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ลากโอเคครับลากมาแล้วนะก็ผมมีเลอร์ดีกว่าอันนี้ก็กดตัวนี้ครับมันกลับด้านถ้าผมกลับด้านใช่ไหมผมก็กดบิลเลอร์กลับด้านชิ้นงานนะครับแล้วก็กด apply มันก็จะกลับด้านแบบนี้นะครับโอเคผมก็จะใช้วิธีเดิมนะครับจับปลายตรงนี้มาไว้ตรงนี้ถ้ามันยากเกินไปก็คอนโทรลหนึ่งครับนี่ก็ทริคนะครับเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยเสร็จละเห็นไหมครับจากนั้นมาผมก็จะหมุนมันครับเอ็กซ์เรย์โหมดนะเนี่ยอันนี้คือชิ้นงานที่ต้องการหมุนก็เช่นเคยครับผม edit cut แล้วดับที่เข้าไปข้างในนี้ครับแล้วก็ edit paste in place อย่างเงี้ยมันง่ายกว่าครับผมลืมไปนะผมไม่ควรทำแบบนี้นะครับผมก็อย่างเงี้ยง่ายกว่าถ้าหมุนอย่างเงี้ยมันจะยากต้องจับมุมนี้ก่อนจับมุมนี้ไว้ตรงนี้ครับเอาละจับมุมนี้ครับอย่างนี้นะแล้วก็อ่ะ Q rotate ครับซ้ายเขียวขวาแดงคลิกแล้วก็คลิกตรงนี้ครับนี่คลิกตรงนี้นะคลิกแล้วก็ยกขึ้นมาครับแปะเห็นไหมอันนี้คือพื้นฐานนะครับนะเนาะทุกคนน่าจะได้นะครับดูอีกทีนะอันนี้จับตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กด X-ray mode นะกด Q rotate ครับแปะตรงนี้นะแปะกดคีย์บอร์ดล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงคลิกแล้วก็ลากตามแนวนี้ครับตามแนวเหล็กแล้วคลิกแล้วก็ยกเบาหวานเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทีเดียวแล้วก็จัดเล็กน้อยครับก็เสร็จแล้วนี่ก็ดันเข้าไปอันนี้ก็ดันเข้าไปใช้หลักการเดิมครับก็คือจับถ้าใครไม่เก่งก็ปรับฟิวบิวนะครับอันนี้ผมพอดีนานไงเรียบร้อยครับได้ละจะได้มาก็ยกขึ้นมาครับยกพื้นขึ้นมาคีย์บอร์ดขึ้นครับล็อกแกนแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับเอามาอย่างขึ้นไม่สนิทครับคือจริงๆก็ถ้าใครแข่งกับเวลาก็ไม่ต้องเป๊ะเหมือนผมก็ได้นะอันนี้ก็ยกขึ้นมาแกะน้ำเงินครับวางเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะกด High เล็กเอาโมเดลช่วยครับก็ตอนนี้เราต้องการระยะเท่ากันครับแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็ตัดชิ้นงานด้วยเฟสแล้วมาคลิกที่เฟสของตัวนี้ครับนี่ตรงนี้1 2 3คลิกปึ๊บมันก็จะลากมาเท่ากันครับแต่อย่าลืมนะเราต้องเข้าไปในกรุ๊ปของชิ้นงานตรงนี้นะมันถึงจะหาเฟสได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็กดตรงนี้คลิกนะครับจากนั้นมาเราก็ไปที่คำสั่งครับตัดชิ้นงานด้วยเฟสแล้วก็กด High Res of Model ช่วยครับแล้วก็มากดตรงนี้ที่ปลายมันจะยาวเท่ากันพอดีครับก็จะได้แล้วนะครับต่อไปครับแล้วก็ระยะ Add ก็คือ 1.25 เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็เข้าไปเลยครับแล้วก็แหมก็ Copy ไปเลยครับตามเส้นนี้เนาะตามนี้ไปครับอ่ะ 1.25 enter นะครับแล้วก็ x2 นะโอ้โหมันวางพอดีเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลย
เออเอาแค่นี้นะครับในประมาณนี้นะนะโอเคครับอ่ะก็จบแล้วครับนะในส่วนที่เป็นโครงหลังคานะครับนี่นะครับเสร็จแล้วง่ายมากๆครับ easy and fun ครับแล้วก็นะครับอ่ะในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาทำในส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมหลังคาโมเดิร์นนะครับรวมถึงการถอด BOQ ในส่วนที่เป็นโครงหลังคาด้วยจากนั้นมานะครับเสร็จหลังคาแล้วนะครับเราก็จะลงไปทำงานสถาปัตยกรรมครับนะซึ่งก็จะใช้ QAR ช่วยในการทำผนังแล้วก็ฉาบนะครับแล้วก็มีประตูหน้าต่างด้วยนะครับแล้วก็สร้างจากนั้นมานะครับเราก็จะต่อด้วย QRC นะก็จะจบแล้วบ้านหลังนี้นะครับอันนี้คือพื้นฐานนะถ้าใครทำได้นะครับฝึกไปเรื่อยๆนะบ้านก็จะอลังการขึ้นเรื่อยๆนะรูปทรงแปลกๆขึ้นเรื่อยๆนะครับมันอยู่ที่เรานะครับจะฝึกฝนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อต่อไปครับ